สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูมาม่าผัดขี้เมาค่ะหรือว่าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่ามาม่าผัดฉ่าค่ะแล้ววันนี้วัตถุดิบนะคะเราจะใช้เป็นไส้กรอกแล้วก็ลูกชิ้นค่ะทำง่ายแล้วก็ไม่ยากผัดมาม่ายังไงให้อร่อยอยากจะดูนะคะแล้วก็อยากจะรู้มาดูกันเลยค่ะแล้ววันนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้างมาดูกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยนะคะก็คือกะเพราค่ะล้างน้ำแล้วก็แช่ไว้ค่ะต่อไปค่ะก็คือมาม่าใช้มาม่า2ซองค่ะจากนั้นก็เทน้ำร้อนนะคะร้อนจัดๆเลยนะคะลงไปแล้วเราก็จะแช่ให้มาม่าเส้นเขาจะอ่อนแล้วก็จะอืดตัวขึ้นมาค่ะแล้วนี่ก็คือที่เราซื้อมานะคะแพ็คละ20บาทก็คือเซตของผัดชาหรือว่าเซตของผัดเผ็ดค่ะหรือว่าจะเป็นที่เขาเอามาผัดแล้วก็เอามาทำแกงป่านี่ราคาซื้อมา20บาทมันก็จะมีเป็นกระชายค่ะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้ามีใบมะกรูดแล้วก็มีเป็นพริกไทยอ่อนค่ะแล้ววันนี้ก็จะใช้เป็นฮอทดอกแล้วก็ลูกชิ้นค่ะขั้นตอนนี้เรามาหั่นฮอทดอกกันก่อนค่ะก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะต่อไปเราก็มาหั่นลูกชิ้นลูกชิ้น1ลูกค่ะก็ผ่าครึ่งเขาค่ะหั่นครึ่งเลยค่ะแล้วเราก็มาดูที่เส้นมาม่าค่ะตอนนี้ก็เริ่มอ่อนแล้วก็เริ่มอืดขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็จะนำไปกรองน้ำร้อนออกก่อนค่ะกลับมาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาฉีกใบมะกรูดกันก่อนค่ะก็ที่เราซื้อมานะคะใบก็ใหญ่มากๆเลย1ใบเลยใหญ่ๆนะคะต่อไปก็มาหั่นเป็นพริกไทยอ่อนค่ะก็หั่นเป็นท่อนๆ นะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะพริกชี้ฟ้าที่เราได้มาก็คือจะมีสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะหั่นครบจบหมดทุกอย่างแล้วก็มาเป็นเท่านี้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นพริกแดงจินดาแล้วก็กระเทียมค่ะก็จะตำทั้ง2 อย่างนี้ให้ละเอียดนะคะถ้าใครชอบมีความเผ็ดจี๊ดจ๊าดมากๆนะคะก็ใส่พริกลงไปได้อีกค่ะก็ตัดภาพมาที่เราจะเอาความละเอียดของพริกกับกระเทียมเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้ให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณค่ะแล้วก็ติดแก๊สน้ำมันเริ่มร้อนเราใส่พริกกับกระเทียมลงไปเจียวก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเจียวให้พริกกับกระเทียมนะคะหอมส่งกลิ่นขึ้นมาเลยค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะลูกชิ้นกับไส้กรอกหรือว่าฮอทดอกนะคะใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราก็ผัดต่อค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาผัดประมาณ 2-3 นาทีค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราใส่เส้นมาม่าลงไปใส่เส้นมาม่าลงไปนะคะเราก็ผัดคลุกเคล้าค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการปรุงรสชาติค่ะเราจะใส่ซอสหอยลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะจากนั้นก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปแล้วก็เป็นผงมาม่านะคะ1ชุดพอค่ะก็คือเราใช้มาม่า2ซองแต่เราใช้ซองปรุงนะคะแค่ชุดเดียวเท่านั้นแต่ถ้าใครไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องใส่จากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันตรงนี้ถ้าใครชอบเป็นผงชูนะคะก็สามารถใส่ได้เลยแต่จริงๆแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะผัดมาเรื่อยๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นชุดผัดชาหรือว่าชุดผัดขี้เมานะคะที่เราได้หั่นได้ซอยไว้ลงไปจากนั้นก็ใส่ใบกะเพราลงไปใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ทำการผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้านะคะแค่พอทั้งหมดสลดและก็สุกลงไปเท่านั้นนะคะขั้นตอนตรงนี้จะไม่ผัดนานนะ
ตอนนี้ทุกอย่างก็ได้แล้วนะคะแล้วก็เริ่มลงตัวแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการปิดแก๊สแต่วันนี้เราจะไม่ขอจะเสิร์ฟให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะยืดยาวเพื่อนๆจะเบื่อกันค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูมาม่าผัดขี้เมาหรือว่ามาม่าผัดชาค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของช่องสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ